ที่จังหวัดนครปฐมวันนี้ช่วยชาวนาโดยการรับจำนำใบประทวนนะคะส่วนชาวนานครปฐมก็ได้รวมตัวแสดงพลังสนับสนุนโครงการรับจำนำข้าวพร้อมกับให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีค่ะจากกรณีม็อบประชาธิปัตย์มีความพยายามสร้างกระแสโจมตีโครงการรับจำนำข้าวพร้อมปลุกระดมชาวนาให้ออกมากดดันรัฐบาลให้เร่งจ่ายเงินจนมีชาวนาบางส่วนเข้าร่วมการชุมนุมนั้นในช่วงเช้าที่ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐมมีกลุ่มเกษตรกรชาวนาจังหวัดนครปฐมในหลายอำเภอประกอบด้วยอำเภอบางเลนอำเภอดอนตูมอำเภอกำแพงแสนและอำเภอนครชัยศรีได้รวมตัวเดินทางมาแสดงพลังสนับสนุนโครงการรับจำนำข้าวพร้อมกับให้กำลังใจนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีโดยนายกำจรเพชรยวนนายกสมาคมเกษตรกรไทยเป็นตัวแทนยื่นหนังสือความต้องการของชาวนาคือการสนับสนุนโครงการรับจำนำข้าวต่อนายวันชาติวงชัยชนะผู้ราชการจังหวัดนครปฐมซึ่งผู้ราชการจังหวัดนครปฐมกล่าวว่าเกษตรกรจังหวัดนครปฐมมีความเข้าใจในสถานการณ์ของรัฐบาลที่ยังไม่สามารถจ่ายเงินได้โดยในเบื้องต้นทางจังหวัดโดยนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองไร่ขิงพร้อมคณะได้ให้ความช่วยเหลือด้วยการรับจำนำใบประทวนจากเกษตรกรในราคาครึ่งหนึ่งโดยไม่คิดดอกเบี้ยซึ่งหากเกษตรกรได้รับเงินจากรัฐบาลแล้วก็สามารถนำมาถ่ายถอนคืนได้ขณะที่เกษตรกรในจังหวัดนครปฐมไม่ได้เข้าร่วมการชุมนุมกับม็อบประชาธิปัตย์เนื่องจากมีความเข้าใจในสถานการณ์ทางการเมืองและไม่ต้องการตกเป็นเครื่องมือซึ่งทางจังหวัดได้มีการทำความเข้าใจกับเกษตรกรตั้งแต่ระดับอำเภอตำบลลงไปถึงหมู่บ้านซึ่งสามารถช่วยให้เกิดความเข้าใจในทิศทางที่ถูกต้องบางครั้งก็มารวมตัวเรียกร้องก็เคยมีฮะเกษตรกรของอำเภอสัมพันธ์มาที่สารกลางเนี่ย30 คนโดยมาเสนอว่าขอให้รัฐบาลเร่งรัดหน่อยให้ช่วยตอนนี้เดือดร้อนเนี่ยขอให้รัฐบาลช่วยเหลือหน่อยอันนี้เขาก็แสดงออกก็มีอยู่ฮะเพียงแต่ว่าเขาเข้าใจเขาไม่มาแสดงออกในทางที่ผิดกฎหมายเลยไม่มีกรณีที่ผิดกฎหมายเขาจะไม่ทำตัวเลขขณะนี้รอบปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรมาทำสัญญากับทกส 1,700 ล้านโดยประมาณนะฮะ 1,700 ล้านเนี่ยทกสจ่ายไปแล้ว 1,052 ล้านก็ต้องถือว่าเกิน 50% ละส่วนที่เหลืออีก700กว่าล้านเนี่ยนะก็ขอให้อดใจรอซึ่งเขาเข้าใจอยู่เขาก็รออยู่นะอันนี้ก็สำหรับนครปฐมก็พยายามลดต้นทุนพยายามช่วยเหลือเกษตรกรโดยการลดต้นทุนการผลิตขณะที่นายกำจรเพชรยวนนายกสมาคมเกษตรกรไทยจังหวัดนครปฐมกล่าวว่าชาวนาจังหวัดนครปฐมยังคงสนับสนุนโครงการรับจำนำข้าวโดยขอให้รัฐบาลไม่ว่าชุดใดที่จะเข้ามาบริหารประเทศดำเนินงานและสานต่อโครงการรับจำนำข้าวซึ่งที่ผ่านมาช่วยให้เกษตรกรไทยลืมตาอ้าปากได้